ขึ้นคอมแล้วต่อยหน้าต่อยหัวแบบไม่ยังไม่มีสติแล้วก็หูมูกไปแล้วตอนนี้ถูกเจ็บตัวปวดตัวคือแบบว่ามันทรมานอะคบกันเป็นแฟนค่ะแล้วก็เหมือนทะเลาะมีปากเสียงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะคือเราใชทะ่เลาะกันเรื่องอะไรเราคบกันมานานหรือยังแต่เงินได้เดือนนิดๆค่ะเราทะเลาะกันเรื่องอะไรอะคะก็ทะเลาะแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆของแบบคนเป็นแฟนกันนะคะแล้วเหมือนเหมือนอารมณ์รุนแรงอะค่ะตัวของผู้ชายมีอารมณ์รุนแรงแล้วก็เข้ามาทำร้ายเรายังไงบ้างคะคือเหมือนเกลินก็แบบร้องไห้แล้วก็แบบร้องไห้แล้วก็กรี๊ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนเขาอะก็แบบหนูไม่รู้ว่าอะไรที่ทำให้เขาแบบว่ามันทำร้ายร่างกายหนูอะค่ะคือเขาทกำ็อะไรบ้างเขาตบเราหรือว่ายังไงแผลที่เห็นเนี่ยค่ะเขาต่อยหน้าหนูอะค่ะแล้วก็บีบคอแล้วก็คือตั้งแต่เมื่อคืนแล้วมันยังไม่หนักเท่าวันนี้ค่ะเมื่อคืนคือก็คือทะเลาะกันลงไม้ลงมือตอนประมาณ5 ทุ่มมั้งค่ะแล้วเหมือนพอเขาใจเย็นก็มาคุยดีง้อแล้วก็เลยนอนอยู่ด้วยกันแล้วพอเช้ามาเขาก็จะกลับบ้านแล้วเหมือนก็ทะเลาะกันแล้วเขาก็แบบอารมณ์รุนแรงคือเขาโยนของเขาอะค่ะเฟี้ยงที่พื้นแล้วก็ตะโคกใส่เกลินอะค่ะเหมือนตัวเกลินเองก็ไม่คือก็รักเขาก็ไม่อยากให้เขาแบบเป็นแบบนี้ก็เหมือนแบบเข้าไปกอดเขาหรืออะไรเงี้ยหรือเข้าไปแบบให้เขาทำลายข้าวของเขาก็ผลักเกลินยกเกลินทุ่มแล้วก็ถีบท้องคือตามที่เกลินลงในไอจีอะค่ะคือแผลนั้นคือเขาทำหมดเลยค่ะแล้วก็ออกคือเกลินวิ่งหนีออกมาหน้าห้องเขาก็กระชากเกลินแล้วก็ต่อยหัวเกลินต่อยตรงเนี้ยค่ะต่อยหัว3-4 ครั้งค่ะหน้าห้องเกลินมีกล้องวงจรอยู่พอดีค่ะใช่ค่ะแต่ยังไม่หนักค่ะไม่ค่ะคือครั้งแรกเลยคือบีบคองัดปากนะค่ะแบบเหมือนเพื่อให้เกลินแบบหยุดร้องไห้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ครั้งที่สองก็คือตอน5 ทุ่มเมื่อคืนครั้งที่สามก็คือตอนเที่ยงบ่ายโมงวันนี้ค่ะแล้วจริงไหมที่ผู้ชายออกมาบอกว่าแบบจริงๆแล้วเราไม่ได้คบกันหรืออะไรเงี้ยถ้าบอกว่าไม่เคยคบกันไม่ได้ค่ะมาอยู่ห้องเกลินเป็นเดือนนะคะถ้าให้ดูกล้องวงจรจากคอนโดอะจะเห็นเขาออกทุกวันค่ะเขาดำเนินคดีอะค่ะคือเกลินต้องโดนขนาดนี้เลยเหรอคะมันรู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงตัวแค่เนี้ยเราก็อยากออกมาปกป้องตัวเราเองอะเราโดนเขาทำร้ายร่างกายแบบเนี้ยยังรักเขาอยู่ไหมคือรักไหมก็รักนะคะแต่ว่าแค่รู้สึกว่าตอนนี้สภาพจิตใจยังแย่มากค่ะคือพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้เนี่ยคือสังคมเคยรู้มาก่อนไหมแฟนคลับเคยรู้มาก่อนไหมว่าเขาเป็นแบบนี้น่าจะไม่รู้ค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าไม่มีใครรู้ค่ะว่าเขาเป็นแบบนี้ก็อยากให้เขาเป็นลูกผู้ชายค่ะที่
เป็นลูกผู้ชายที่ไม่ทำร้ายผู้หญิงอะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ